ดูการภิกษุทั้งหลายเวทนามีสามเหล่านี้คือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมาสุขเวทนาเพราะผัสสะเกิดขึ้นเวทนาจึงเกิดเพราะผัสสะดับไปเวทนาจึงดับ อริยมรรคมีองค์แปดนี้นั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับแห่งเวทนา สุขโสมนัสย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยเวทนาใดนี้เป็นคุณแห่งเวทนาเวทนาใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งเวทนาการกำจัดการละฉันทราคะในเวทนาใด นี้เป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนาดูกระภิกษุทั้งหลายโดยที่แท้เราได้กล่าวความดับแห่งสังขารทั้งหลายโดยลำดับแล้วคือเมื่อภิกษุเข้าปฐมฌานวาจาย่อมดับเมื่อเข้าทุติยฌานวิตกวิจาร์ ย่อมดับเมื่อเข้าตติยชฌานปีติย่อมดับเมื่อเข้าจตุทะฌานลมอัสสาสะปัสสาสะย่อมดับเมื่อเข้าอากาษานัญจายตนาฌานรูปสัญญาย่อมดับเมื่อเข้าวิญญาณัญจายตนาฌานอากาษานัญจายตนาสัญญา ย่อมดับเมื่อเข้าอากินจัญญายตนาชานวิญญาณัญจายตนาสัญญาย่อมดับเมื่อเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนาชานอากินจัญญายตนาสัญญาย่อมดับเมื่อเข้าสัญญาเวทยยตะนิโรธสัญญาและเวทนาย่อมดับ ราคะโทสะโมหะของภิกษุผู้ขีนาศพย่อมดับดูกระรัภิกษุทั้งหลายเราได้กล่าวความสงบแห่งสังขารทั้งหลายโดยลำดับแล้วคือเมื่อภิกษุเข้าปฐมฌานวาจาย่อมสงบเมื่อเข้าทุติยฌาน วิตกวิจารย่อมสงบเมื่อเข้าตติยฌานปีติย่อมสงบเมื่อเข้าจตุทะฌานลมอัศสาสะปัดสาสะย่อมสงบเมื่อเข้าอากาสานัญจายตนาฌารูปสัญญาย่อมสงบเมื่อเข้าวิญญาณัญจายตนาฌาน อากาสานัญจายตนะสัญญาย่อมสงบเมื่อเข้าอากินจัญญายตนาฌานวิญญาณัญจายตนะสัญญาย่อมสงบเมื่อเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนาฌานอากินจัญญายตนะสัญญาย่อมสงบเมื่อเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธ สัญญาและเวทนาย่อมสงบราคะโทสะโมหะของภิกษุผู้ขีนาศพย่อมสงบดูกราภิกษุทั้งหลายปัดสัตธิทธิหกประการนี้คือเมื่อภิกษุเข้าปฐมฌานวาจาย่อมระงับ เมื่อเข้าทุติยชาญวิตกวิจารย่อมระงับเมื่อเข้าตาติยชาญปีติย่อมระงับเมื่อเข้าจตุทชาญลมอสสาสะปัสสาสะ,สาสะย่อมระงับเมื่อเข้าสัญญาเวทยยตานิโรธสัญญาและเวทนาย่อมระงับราคะโทสะ โมหะของภิกษุผู้ขีนาศบย่อมระงับ